เมื่อเช้าสปอตไลท์ไปจับอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพราะว่ามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าสิ่งที่กองทัพสื่อมวลชนติดตามไปนะคะเพื่อจะไปสัมภาษณ์ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของวาระการประชุมในวันนี้แต่เป็นประเด็นของการปรับครม.หรือไม่นะคะหลังจากที่คุณอุตมะสาวนายนก็เรียกได้ว่าอาจจะปืนลั่นนะคะให้สัมภาษณ์ไปบอกว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีประมาณเดือนหน้าก็คือกรกฎาคมเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้นายกเองเนี่ยเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก็ปฏิเสธนะคะที่จะตอบคำถามประเด็นร้อนที่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ขณะที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็โยนนะคะว่าให้ไปถามนายกนะคะเรื่องจะปรับไม่ปรับแต่ก็ระบุบอกว่าอยากจะเชิญคนดีเนี่ยเข้ามาทำงานนะคะส่วนคนที่อายุมากแล้วเนี่ยก็จะได้ถอยไปค่ะบรรยากาศนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนะคะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.นะคะเป็นครั้งที่3ทับ2563วันนี้ทีมเศรษฐกิจเนี่ยมากันค่อนข้างพร้อมนะคะโดยมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมค่อนข้างที่จะพร้อมเพรียงกันเลยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กล่าวเพียงบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะในการพิจารณาที่จะฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและเมื่อถามว่าจะมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจทั้งหมดตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ตอบคำถามใดๆแล้วก็รีบเดินเข้าห้องประชุมทันทีนะคะขณะที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสความวุ่นวายภายในพรรคพลังประชารัฐที่กดดันให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะโดยอาจารย์สมคิดบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพวกเราทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นก็ต้องร่วมใจช่วยกันดูแลให้บ้านเมืองมีบรรยากาศที่ดีนะคะการเมืองเนี่ยสำคัญมากเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะว่าถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจก็จะดีตามด้วยสังคมก็จะดีตามแต่ถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดีงานการก็เดินไม่ได้ทุกคนก็จะเดือดร้อนรวมทั้งพวกเราด้วยค่ะคุณสมคิดบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรจริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราเสนอให้น้อยหน่อยในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์มันก็จะช่วยการเมืองได้ใช่หรือไม่มีการโยนคำถามกลับมาที่สื่อมวลชนอีกนะคะบ่อยครั้งที่สื่อมวลชนเนี่ยจะตกเป็นแพะถ้านำเสนอสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่นักการเมืองเขาไม่อยากตอบนะคะนอกจากนี้ค่ะนายสมคิดยังบอกด้วยว่าทำไมไม่ตามข่าวกันเรื่องการฟื้นฟูขสมกเนี่ยหรือจะมีการว่าจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรหรือไม่อย่างไรที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วบ่ายเนี้ยตนจะไปติดตามเรื่องงบประมาณเพื่อดูว่ามาตรการต่างๆเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วแล้วก็ครึ่งปีหลังนั้นควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอยากให้ทุกคนนั้นช่วยกันคิดในสิ่งเหล่านี้พร้อมกันนี้นะคะนายสมคิดก็ยังย้ำว่าคนดีเนี่ยมีเยอะนะในเมืองไทยแล้วก็อยากให้เขาเข้ามาถ้าเข้ามาได้ก็เชิญเข้ามาเลยคนที่อายุมากแล้วก็จะได้ถอยไปนะคะโอ้โหเรียกว่าวอร์ดดิ้งนี้มีนัยยะแฝงอยู่มากมายนะคะเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดเหมือนที่นายสมคิดคิดหรือไม่นะคะนายสมคิดบอกว่าอ้าวนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีใช่หรือไม่ท่านก็ต้องคิดเหมือนกันแล้วก็การปรับครม.ก็อยู่ที่ท่านอยู่แล้วผู้สื่อข่าวยังถามต่อนะคะว่าอ้าวแล้วแบบนี้คุณสมคิดมองใครไว้บ้างที่จะมาช่วยงานด้านเศรษฐกิจคุณสมคิดบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าคนดีๆมาได้ทั้งนั้นนะเวลคัมเลยค่ะไปฟังเสียงอาจารย์สมคิดค่ะช่วงนี้พวกเราทุกคนนะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะต้องร่วมใจกันนะช่วยกันดูแลให้การเมืองเนี่ยดีให้บรรยากาศการเมืองไทยเนี่ยดีการเมืองนี่สำคัญมากนะแล้วก็เป็นหน้าที่กับทุกคนถ้าการเมืองดีเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะดีตามสังคมก็จะดีตามถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดีการมันก็เดินไม่ได้ทุกคนก็จะเดือดร้อนรวมทั้งพวกเราด้วยฉะนั้นต้องช่วยกันข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรจริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราเสนอให้น้อยหน่อยในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยนะมันจะช่วยกันมันได้ใช่ไหมแต่ว่าข่าวที่เกิดขึ้นมันก็มาจากบรรดานักการเมืองที่ก็ไปถามที่พวกคุณที่เขาพูดสินะต้องถ
3รอบคนดีมีเยอะนั่นในเมืองไทยอยากให้เขาเข้ามานะครับเข้ามาได้เชิญเข้ามาเลยนะครับคนที่อายุมากเราจะได้ถอยไปแต่ตอนนี้อาจารย์จะได้ยกยิ้มเหมือนอาจารย์ไหมคะอ้าวท่านยกเป็นคนดีใช่ไหมท่านก็ต้องคิดเหมือนกันใช่ไหมท่านปรับครมก็อยู่ที่ท่านอยู่แล้วอะอาจารย์มองใครไปบ้างไหมคะในการช่วยงานการทำเศรษฐกิจคนดีๆมาได้ทั้งนั้นนะครับเวลคัมนะคราวนี้มาดูที่ในส่วนของคุณอุตมะสาวนายนกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเพียงรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าหลายคนก็อยากได้ยินจากปากของคุณอุตมะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของกรรมการบริหารพรรคด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางคุณอุตมะก็พูดถึงเรื่องของการเลือกนะคะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพราะว่าคุณอุตมะเนี่ยโดนรุมเลยนะคะช่วงหลังบอกว่ามีการดึงเชงนะคะในเรื่องของการเลือกกรรมการบริหารพรรคเอ๊ะทำไมยังไม่จัดให้มีการเลือกนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของคุณอุตมะเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะเมื่อเช้าบอกว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนนะคะโดยมีการจัดประชุมภายในกรอบ45วันแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะคะว่าได้มีการเตรียมบุคคลที่จะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรครวมถึงตำแหน่งสำคัญในพรรคเพราะว่าต้องรอการประชุมเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวนะคะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไอ้กระแสเรื่องของข่าวรัฐมนตรี3คนเนี่ยที่ว่าจะถูกปรับออกเนี่ยมีการเตรียมพูดคุยเพื่อจะกำหนดท่าทีในการทำงานร่วมกันด้วยหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะนายอุตมะปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องไปห้องประชุมไปเลยนะคะแต่ว่ามีการก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด-19 คลี่คลายนะคะซึ่งทางคุณอุตมะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการเตรียมแผนงานแล้วก็จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องเร่งบูรณาการการทำงานให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องจะมีการปรับครม.เศรษฐกิจหรือไม่นะคะคุณอุตมะก็บอกเพียงว่าให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลตัดสินใจและกันกรองอย่างรอบคอบแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเขาจับอากับกิริยาได้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะช่วงจังหวะที่เดินลงมาจากตึกแล้วเนี่ยอาจารย์สมคิดก็เดินแยกตัวมาแล้วแต่นายกรัฐมนตรียังหยุดคุยกับคุณอุตมะก่อนจะเนี่ยนะคะเป็นจังหวะนี้นะคะหยุดคุยกับคุณอุตมะถึง3นาทีน่ะผู้สื่อข่าวจับเวลาเลยนะคะบอกว่าประมาณ3นาทีไม่รู้คุยอะไรกันนะคะคุยเสร็จแล้วเนี่ยนายกก็ตบไหล่คุณอุตมะด้วยนะคะหลายคนก็พยายามจะถอดสัญญาณที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะสรุปว่าข่าวที่มีการปรับครม.เศรษฐกิจโดยเฉพาะ4กุมารเนี่ยจะหลุดไม่หลุดดูท่าจะไม่หลุดหรือเปล่านะคะเอาล่ะลองไปฟังเสียงคุณอุตมะค่ะแผนงานโครงการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งรัฐบาลเห็นว่าควรจะเน้นที่ระดับทางด้านนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับในส่วนของการที่ตั้งงบประมาณแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เร่งทําแผนงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ตอนบ่ายที่กระทรวงการคลังเราก็จะประชุมกันนะครับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะเดียวกันก็จะหารือในเรื่องของแผนงานที่จะในเรื่องของฟื้นฟูแล้วก็ดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจสองเรื่องก็จะมีหน่วยงานมานะครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์หน่วยงานของฝั่งนะครับธกส.อมสินทั้งหลายก็จะมาร่วมกันหารือว่าในแผนงานของแต่ละส่วนนั้นเป็นยังไงก็จะได้ทำงานให้สอดรับกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางท่านนายกรัฐมนตรีจะดูนะครับผมเชื่อว่าท่านดูแลในทุกเรื่องรวมถึงถ้าจะมีการดำเนินการปรับครม.ไม่อย่างรอบคอบนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านนะครับเป็นนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะโดยเฉพาะคำพูดของอาจารย์สมคิดที่บอกว่าคนดีในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะแยะนะคะแต่ว่าอยู่ไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยต้องหายจากการเมืองทั้งหมดนะคะ